จะว่าไปแล้วอุปสรรคที่ทำให้การส่งออกของเราต้องลำบากมากขึ้นไม่ใช่จะมีเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจโลกเท่านั้นนะครับอย่างมาตรการที่ออกมาในแง่ของการดูแลการค้าทั้งที่เป็นภาษีทั้งที่ไม่ใช่ภาษีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมาตรการ CBAMจริงๆรายการเราเคยพูดถึงมาเรื่องนี้มาแล้วเต็มๆก่อนหน้านี้นะครับ CBAM หรือว่ามาตรการการปรับภาษีคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของยุโรปก็เป็นสิ่งที่ EU เขาจัดทำมาตรการนี้มาเพื่อดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในมุมสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกสินค้าจากประเทศอื่นๆที่อาจจะไม่ได้สนใจให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆมากเท่ากับประเทศในแถบยุโรปเขาก็มีมาตรการนี้ออกมานะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ1ตุลาคม2566ทางกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานส่งเสริมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า CBAM น่าจะมีผลต่ออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหลของคาร์บอนในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าอลูมิเนียมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับสินค้าของไทยที่มีความเสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้มีอยู่3อุตสาหกรรมด้วยกันคือพลาสติกเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมอย่างปีที่แล้วปี2565ถ้าเราไปดูเราจะพบว่าเฉพาะพลาสติกนะครับส่งออกไปเนี่ยมูลค่ารวมๆ676ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.4 เหล็กลดลงมาหน่อยครับ201ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนร้อยละ 0.7 อลูมิเนียม111ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ของมูลค่าสินค้าที่ไทยส่งออกไปที่สหภาพยุโรปครับนอกจากสหภาพยุโรปแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาเขาก็มีกฎหมายเรื่องของภาษีคาร์บอนเหมือนกันชื่อว่า CCA นะคะหรือว่า Clean Competition Act ค่ะที่จะกำหนดราคาคาร์บอนจากสินค้าที่ปล่อยเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ผู้ประกอบการไทยอาจจะต้องเตรียมรับมือถ้าเกิดว่าจะส่งออกสินค้าประเภทต่างๆเนี่ยที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั้ง CBAM แล้วก็ CCA ถึงแม้ว่าปัจจุบันตลาดสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ตลาดหลักๆที่ประเทศไทยจะส่งออกสินค้าอย่างพลาสติกเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมเข้าไปนะคะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันซึ่งสสอก็เสนอให้ผู้ประกอบการไทยนะคะที่จะส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตรียมรายงานเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในระบบกระบวนการผลิตต่างๆแล้วก็เตรียมที่จะเรื่องของความพร้อมทางด้านต้นทุนการผลิตที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้วางแผนปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าปรับภาษีคาร์บอนหรือว่าการซื้อใบรับรอง CBAM Certificate แล้วก็การพัฒนาระบบการผลิตเพื่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดเพื่อพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมสินค้าทั้งวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนะคะจะให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโมเดล BCG แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยมากที่สุดได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการช่วยโลกได้ด้วยค่ะรวมทั้งจะเป็นการก้าวสู่โอกาสในการขยายตลาดได้มากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ส่งออกจากประเทศอื่นๆที่เขาไม่สามารถจะปรับตัวได้ตามมาตรการ CBAM ได้ทันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยในการเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับกับมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็น CBAM ของประเทศอื่นๆซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะมีการบังคับใช้ต่อไปในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือว่าเกาหลีใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างคราวนี้ไปดูผลกระทบหลังจากที่สหรัฐอเมริกากับจีนเขามีการเปิดศึกแยกห่วงโซ่อุปทานทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ก็ดีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีทั้งความท้าทายและมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเขาอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับว่ามีผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างเป็นการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับปลายเดือนที่ผ่านมามีการจัดประชุมระดมสมองหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและผู้แทนบริษัทในประเด็นนี้นะครับซึ่งจากการระดมสมองก็ได้ข้อมูลว่าการแยกห่วงโซ่อุปทานระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวรุนแรงมากขึ้นครับทั้งสองชาติมหาอำนาจพยายามที่จะลดการพึ่งพาระหว่างกันสหรัฐอเมริกาเองคำนึงถึงความสำคัญของความมั่นคงนั่นส่วนหนึ่งครับความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานของประเทศประกอบกับถ้าเราย้อนกลับไปตอนโควิด-19 มันมีปัญหาเรื่องการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นสหรัฐรู้ดีครับและพยายามจะลดปัญหานี้เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งฝั่งจีนเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันครับเขาพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกัน
ผลที่ตามมาก็คือว่ามันจะเกิดการเคลื่อนย้ายทั้งในแง่ของการค้าแล้วก็การลงทุนไปพร้อมๆกันด้วยครับจริงๆประเทศไทยก็ได้ประโยชน์เพราะว่าจุดยืนทางการเมืองของเราท่ามกลางอุณหภูมิสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเราอยู่ในจุดตรงกลางแล้วก็มีความสมดุลค่อนข้างมากทีนี้เราก็อาจจะได้ประโยชน์จากการค้ากับทั้งจีนแล้วก็ทั้งสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความท้าทายหลายอย่างที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะก็คือถึงแม้ว่าตลาดมันจะเปิดแล้วเราก็มีคู่แข่งอย่างกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเราก็อาจจะต้องแบ่ง market share ในการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆหรือไม่รวมไปถึงการลงทุนเทคโนโลยีสำคัญหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจในยุคต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มที่เขาจะย้ายฐานการผลิตกลับมาในประเทศเขาหรือว่าเขามีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตไปในกลุ่มประเทศพันธมิตรของเขาด้วยในขณะที่ประเทศจีนก็มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนออกนอกประเทศก็มีทั้ง2รูปแบบเลยนะคะสำหรับประเทศจีนทั้งเกิดจากบริษัทสัญชาติที่จีนเองต้องการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรของสหรัฐก็ต้องมีฐานการผลิตนอกจีนแล้วก็บริษัทสัญชาติอื่นแต่ว่าอยู่ในประเทศจีนก็จำเป็นจะต้องย้ายฐานการผลิตออกมาเพื่อลดความเสี่ยงทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งบริษัทดังกล่าวก็มีแนวโน้มจะย้ายมาที่อาเซียนรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะดังนั้นในจังหวะแบบนี้คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของไทยที่จะดึงดูดการลงทุนเงินต่างๆเข้ามาในประเทศนะคะถึงแม้ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาการเคลื่อนย้ายการลงทุนจากจีนมาไทยยังไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งการปิดประเทศของจีนในช่วงวิกฤตโควิด-19แต่ว่าหลังจากจีนเปิดประเทศเราก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะคะว่ามีคณะนักลงทุนจากจีนเดินทางเข้ามาลงทุนในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นค่ะมาถึงข้อเสนอแนะครับเพื่อให้เราสามารถทั้งรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงชิงโอกาสที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปด้วยนะครับมีหลากหลายข้อเสนอข้อแรกก็คือว่าต้องไปมีการศึกษาลงลึกเป็นรายรัฐรายมณฑลรายภูมิภาคเพื่อจะเข้าใจตลาดเพื่อเราสามารถส่งออกไปได้หรือในทางกลับกันดึงดูดให้นักลงทุนจากมณฑลนั้นมลรัฐนี้มาลงทุนในประเทศไทยครับแล้วจะได้กำหนดนโยบายที่เหมาะสมได้2คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับมีข้อเสนอว่าควรต้องเร่งสร้างทักษะแรงงานให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชิปการออกแบบการผลิตชิปแล้วก็เปิดกว้างให้แรงงานต่างชาติที่เขามีทักษะมีความสามารถด้านนี้เข้ามาทำงานให้ง่ายขึ้นจะได้มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันได้แรงงานของไทยก็จะมีทักษะด้านนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันไทยมีข้อได้เปรียบด้านของแรงงานในภูมิภาคโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ครับเรามีไทยแรงงานไทยมีเซฟตี้ไมล์มีควอลิตี้ไมล์สูงเราจะเห็นได้จากมีการรีคอลรถยนต์ที่ใช้ฐานการผลิตในไทยเนี่ยอัตราต่ำมากซึ่งนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ผลิตก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับปัจจัยที่3ข้อเสนอที่3คือเรื่องของการลงทุนครับหลายประเทศอาเซียนมีการเพิ่มแรงจูงใจในการดึงดูดต่างชาติให้มาลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาษีหรืออาจจะไม่ใช่ภาษีก็ตามทีโดยเฉพาะอินโดนีเซียอันนี้เขาต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาเลเซียก็ชัดเจนครับส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีข้อเสนอว่าประเทศไทยก็ควรต้องมีการปรับเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ BOI เพิ่งจะปรับเกณฑ์ในการส่งเสริมการลงทุนเหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากให้ทำก็คือสนับสนุนเรื่องของเงินทุนในการทำวิจัยพัฒนา R&D ให้ยากให้แบบอยากให้มีการเร่งส่งเสริมพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ปรับเงื่อนไขในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างเหมาะสมแล้วก็อยากให้มีการสร้างเวทีระหว่างประเทศไทยกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำของโลกประจำปีเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นระหว่างกันว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติเราจะได้เข้าใจแล้วก็ใช้โอกาสนี้ครับในการดึงดูดเงินลงทุนที่จะย้ายออกจากจีนนะครับเพราะว่าต้องการรักษาตลาดที่เป็นของชาติตะวันตกไม่อยากอยู่จีนดึงมาประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนได้ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเราครับจังหวะนี้ที่ประเทศไทยจะต้องคว้าโอกาสนะคะก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนั่นก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะจัดให้มีการประชุมกันมีการระดมสมองกันนะคะว่ามีปัญหาอะไรมาร่วมกันทำงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยากให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนเพื่อที่จะออกนโยบายแล้วก็มาตรการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องนะคะอยากให้มีการจัดตั้งสถาบันหรือว่ากองทุนในการ
ลักดันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนอกจากนี้ก็อยากจะให้มีการเร่งพัฒนาส่วนต้นน้ำให้อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพวกอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะคะส่งเสริมให้ผลิตครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยเตรียมความพร้อมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์นะคะอย่างเช่นพวก AIพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโรบอติกออโตเมชันซิสเต็มแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในประเทศถนนหนทางไฟฟ้าที่ดินอะไรต่างๆก็จะต้องครบรอบแล้วก็เป็นการรองรับนักลงทุนต่างๆได้ดีด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพราะว่าประเทศไทยยังถือว่านำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาประกอบหรือว่าใช้ในการผลิตในประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดอุปสรรคให้กับภาคเอกชนด้วยนะคะนอกจากนั้นประเด็นที่5ก็อยากจะให้มีการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีข้อเสนอให้ภาคเอกชนเนี่ยค่ะเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะภายใต้ FTA กับคู่ค้าเพื่อที่จะเพิ่มแต้มต่อความสามารถทางการแข่งขันให้กับเอกชนรวมไปถึงกลุ่ม SME ต่างๆด้วยซึ่งปัจจุบันโครงการศึกษานี้นะคะอยู่ระหว่างการสรุปผลแล้วก็นำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงค่ะก็จะเห็นว่าเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมีหลายเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้มาบางเรื่องก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าตลอดทั้งปีนี้การส่งออกของเราจะเป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆกติกาการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการเตรียมความพร้อมของไทยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องจับมือกันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจับตามองตลอดทั้งปีนี้ครับ Business Watch ก็เอาใจช่วยนะคะพี่น้องผู้ประกอบการคนไทยทุกคนด้วยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ